ปลาช่อนครับผมโอ้ตัวงามๆเลยครับดำๆคุณนี่ไงนี่ไงแถมเรียกมาแล้วพี่น้องเอ้าหลุดซ้ำอุ้ยโอ้ยตายงามมากเลยหลุดพี่น้องโอ้ยเนาะเสียดายแท้เนาะโอ้ยเอาอีกแหละหลุดอีกแหละอุตส่าห์เห็นตัวเอาละพี่น้องเอาละยังล่ะโอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องเบิ่งครับมันเป็นปลาครับผมครบอีกแล้วครับพี่น้องถือครบอีกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับกลับมาพอกับผมคือเก่าครับพี่น้องมาจงแฟมิลี่ครับผมมื้อนี้พอกันดึกๆเด้อพี่น้องเด้อเหลืองานมาแล้วพี่น้อง 2:00 นกว่านี่แหละครับผมไปใส่เขียดมาล่ะครับเขียดโม่ครับหลายเติบอยู่พี่น้องเอาเบ็ดมา40คันพี่น้องมาใส่หมายพี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะครับเนาะมันก็มืดๆครับพี่น้องมืดไม้คางห่วยครับพี่น้องน้ําไหลลงมานี่แหละครับหลากลงมานี่แหละไปนี่แหละครับกะสิใส่รอๆนี่แหละพี่น้องตะวาก็ห้อยคนใส่แปลนหมดแล้วล่ะครับตะวาลองใส่เบิ่งเนาะครับเนาะเอาเฮียเขียดใส่ครับพี่น้องใส่40หลังครับผมเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันตอนยามมื้ออื่นเช้าเนาะพี่น้องเนาะใส่พอได้ลุ้นกันครับว่าสิถึกจักแต้มเนาะมื้ออื่นเช้าพี่น้องพอได้ป่นได้ต้มได้แกงนะครับเนาะหาอยู่หากินไปครับพี่น้องใส่หลังแรกแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันตอนยามมื้อเช้านะครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะพอกันตอนเช้าๆอีกแล้วครับได้เวลายามเบ็ดพี่น้องปากกําลังสิแกงครับผมโอ้ยครับล้มว้อยๆครับพี่น้องหนาวล่ะการเย็นครับพี่น้องมาลุ่นยามเบ็ดกันเลยบัดนี้พี่น้องใส่ไว้เมื่อคืนนี่แหละครับ40หลังครับเงี้ยเขียดมันจะหมานหรือเปล่าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่แหละครับหมายเฮาอยู่หลังนําไหลไปนี่แหละครับครับน้ํายังไหลอยู่เลยครับอากาศเริ่มเย็นแล้วล่ะพี่น้องหนาวแล้วใส่ไว้เมื่อคืนนี่แหละจักสิมีหยังกินบ่พูดล่ะพี่น้องห้อยคนใส่ขักปวดโอ้ยหลังแหลกก็บ่ถึกล่ะพี่น้องเหี้ยตายนี่ต้องห้อยบักหอยกินยังปลากระสาบอยู่ด้วยครับยังปลาสาบปุ๊บครับปุ๊บครับอยู่โอ้ยหลังนี้บ่ถือครับยังปลาปุ๊บปับปุ๊บปับอยู่ครับระวังไม่กินเบ็ดโอ้หลังนี่จมครับพี่น้องโอ้ถือปลาคอตัวไหนพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าเห็นปะครับนี่นี่นี่ปลาช่อนครับผมโอ้ตัวงามๆเลยครับดำๆคุณนี่ไงนี่ไงแถมเรียกมาแล้วพี่น้องเอ้าหลุดซ้ำอุ้ยโอ้ยตายงามมากเลยหลุดพี่น้องโอ้ยเนาะเสียดายแท้เนาะ
โอ้ยเอาอีกแล้วรู้อีกแล้วอุตส่าห์เห็นตัวโอ้ยเสียดายเสียพี่น้องสุดเสยแล้วหอดฟ้าเลยได้ละบุบันโอ้ยเสียดายเถอะพี่น้องโอ้ยตัวบักงามนึงครับมอนไปเล่นต่อครับมันขึ้นเหยียบใช่หรอพี่น้องโอ้ยเหยียบข้างเลยครับเหนียงเลยถึงตัวนึงก็ลุดจ่อยเนี่ยโอ้พี่น้องมั้งครับใส่เบ็ดปลาครับผมโอ้โหปัดมือไปใส่เบ็ดกบบ่ถึกมั้งครับเบิ่งพี่น้องปุ่นปุ่นเห็นมั้งครับกบครับพี่น้องถึกกบโอ้ยตัวงามๆครับบุญอ่ะยังหุยอยู่โอ้ยครับโอเคครับผมโอ้ถือกบครับพี่น้องคุณกินเสียดอ่ะโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับพี่น้องเด้อบ่ได้กบถือปลาบ่ได้ปลาถือกบพี่น้องโอเคครับงามอยู่พี่น้องตัวอ้วนดีครับไปเดินกันต่อครับผมเอ้ยอยากได้ปลาแบบถือกบนะพี่น้องเนาะอย่าบอกมียังกินครับโอ้ยไปหอดใส่ปลาโอ้มีปลาไปไหนพี่น้องโอ้เป็นเงือกใส่เบ็ดปลาถือกบกบกินเขียนเหรอพี่น้องเห็นเมียปะนะมันจะกินเนาะนี่ก็บ่มีหยังกินอยู่คือเก่าอยู่เหยียดก็ได้โอ้ยตานายแถนอบาดเนี่ย นี่หมองที่ใส่ก็ใส่ลองเบิ่งครับมันก็บ่ถึกอีหลีพี่น้องเหยียบซีรีครับมีแต่หอยอย่างบุกินก็ได้หอยปลาหน่อยสับขาดเบิดสิบุได้จากตัวนั่นต่อปลาพี่น้องในป้นนักตัวนักอย่างครับก็ยังเงียบจ้ะมาหลุนทั้งทีเพิ่งพี่น้อง น้ำมันก็ยังไหลอยู่ด้วยครับคลองน้ำมันเห็นว่าขับดำๆนั่นแม่นบ่ได้ครับถ่วมเบิดได้ครับเจ้านี่มันไหลบ่มีฝาโอ้มันก็บ่ถึกเอาละพี่น้องเอาละยังล่ะโอ้ยเอาอีกละพี่น้องเบิ่งครับมันเป็นปลาครับผมครบครบอีกแล้วครับพี่น้องถึงครบอีกละประครับ
โอ้ตัวผมใหญ่เลยพี่น้องมึงกับโอ้ยตัวงามจ้ะพี่น้องพูดครับเกี่ยวพี่น้องโอ้ยขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อโอ้ถือตะกบมันก็กบหลายแถวเท่านี้โอ้พูดครับพี่น้องว่ามันงามเลยครับโอเคครับผมโอ้ยอยู่ไก่ป้าไหวบ่ได้พี่น้องขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อโอเคครับพี่น้องเสร็จภารกิจครับผมยามเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับหมายเฮาหลังจากย่างไปนี่ครับย่างเลิกขึ้นไปนี่แล้วครับน้ำมันรั่วขึ้นไปครับนี่ครับเอานี่ผมงึดหลายครับถือปลาตัวเดียวรุดซ้ำปัดถือไปถือกบอยู่พุ่นครับรอปลาไว้คุณครับกบมันอยู่สูงสูงกันแหละครับโอ้กบนี่จะตัวใหญ่ครับเดี๋ยวติดแล้วมือหลังติดมาใส่เบ็ดกบอยู่พี่น้องกบตัวใหญ่ดีครับครับป้าไว้นี่แล้วก็ป้าไว้พุ่นมาท่านใส่จักเทียได้ครับป้าไว้นี่อยู่ข้างทางน้ำมันเริ่มมุนไปคุณครับโอ้พี่น้องมื้อนี้บ่หมานเลยครับประมาณประมาณกบ2ตัวพี่น้องนี่2แต้มบัดกลายเป็นกบซ้ําพี่น้องบ่แม่นปลาเหี้ยเขียดครับพี่น้องโอ้ได้ปนอยู่พี่น้องได้ผัดเผ็ดอยู่ครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีขอพูดหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับจงแฟมิลี่นะครับเนาะฝากกระไรถึงแจกระแจ้นะพี่น้องเนาะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อจะได้พบกับคลิปดีๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็บ่หมานมาได้แล้วครับบ่หมานเลยล่ะครับพี่น้องถือกบพะนะถือปลาคอกำลังสิปลดก็รุดจ่อยเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปใส่เบ็ดพี่ไม้ครับสิไปใส่เบ็ดทงพี่ไม้ครับใต้เหียดไว้ตะมือก้อนพุ่นล่ะครับใต้เหียดไว้หลายเติบก็สิไปช่วงบ่ายๆพุ่นล่ะครับบ่ายโมงจังสิออกครับน้ํามันหลายแล้วขี้ไปหาหม่องใส่น้ําหาบ่มีหม่องใส่ครับก็สิใส่แล้วก็สิบ่ได้นอนคืนดอกพี่น้องก็ใส่ยามสัก 2-3 รอบก็สิกลับครับเดี๋ยวมื้ออื่นมีภารกิจเข้าเว้นแต่เช้าครับเข้าเว้นแต่ 6:00 น.สอบกลับมาเฮ็ดงานต่อครับพี่น้องโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมมันตรงแฟมิลี่ครับอากาศดีดีครับพี่น้องคุณเราสอบครับน้ำเต็มหัวเต็มน้องอยู่ครับคนกระไซหลายโพดพี่น้องปลาเลยที่พวกกินเบ็ดโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อมันตรงแฟมิลี่ครับผมมื้อนี้อาจสิบ่หมานแต่ว่ามื้อแรงอาจสิหมานก็ได้ครับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้นะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม